สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเสนายังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยรองจากข้าวนะคะดูไปแล้วชาวสวนยางพารานั้นน่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายแต่ตรงกันข้ามค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ชาวสวนยางพารานั้นยังมีหนี้สินมากมายและมีคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำอยู่ค่ะอะไรคือสาเหตุของเรื่องเหล่านี้แล้วเราจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่วันนี้รายการคลื่นอนาคตจะพาคุณไปค้นหาคำตอบกันค่ะปัญหาราคายางในตลาดโลกตกต่ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2540ถึง2542ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราต้องตกอยู่ท่ามกลางภาวะขาดทุนและหนี้สินที่เพิ่มขึ้นแต่ล่าสุดรัฐบาลได้ประกาศรับซื้อยางพาราในราคากิโลกรัมละ50บาทซึ่งนับเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาราคายางที่สูงขึ้นในขณะนี้นั้นเกิดจากความร่วมมืออย่าง3ฝ่ายระหว่างไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งได้ตกลงที่จะลดผลผลิตยางพาราร้อยละ4ต่อปีและลดปริมาณการส่งออกร้อยละ10ต่อปีรวมทั้งมีแผนการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่าง3ประเทศด้วยเพื่อดำเนินธุรกิจซื้อขายและจัดเก็บสต๊อกยางพาราของ3ประเทศเพื่อผลักดันให้ราคายางพาราสูงขึ้นมีเสถียรภาพและเกษตรกรสามารถขายยางพาราในราคาที่เป็นธรรมปัจจุบันประเทศไทยส่งน้ำยางซึ่งเป็นวัตถุดิบประมาณปีละ2ล้านตันโดยมีมาเลเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นตลาดใหญ่ในการรับซื้อน้ำยางดิบของไทยจากข้อมูลของสถาบันวิจัยการยางปัจจุบันประเทศจีนกำลังเปิดประเทศสู่ประชาคมโลกในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจีนจึงรับซื้อน้ำยางดิบจำนวนมากเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมของตนก่อนจะส่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นออกขายสู่ตลาดโลกเพื่อสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศต่อไปผลจากการเปิดประเทศของจีนรัฐบาลของไทยได้สำรองแผนเพื่อรองรับความต้องการน้ำยางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นการขยายพื้นที่ปลูกยางอีก15ล้านไร่ทั่วประเทศการช่วยแทรกแซงราคายางหรือแม้แต่การหาพันยางที่ดีมาให้กับเกษตรกรสวนยางแต่ไม่ว่าไทยจะมีมูลค่าการส่งออกที่นำเงินเข้าประเทศมากมายเพียงใดหากชาวสวนเองยังไม่ปรับกระบวนความคิดในการทำสวนยางของตนเองงานวิจัยต่างๆรวมถึงการร่วมมือกันทั้งทางภาครัฐและเอกชนก็ไม่มีความหมายนี่จึงเป็นที่มาของผลงานวิจัย100ปีวิถียางพาราในภาคใต้ที่ถูกทุนนิยมทำให้เปลี่ยนไปของผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติตันไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สถาบันราชภัฏสงขลาจากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.โดยมีกรณีศึกษารอบทะเลสาบสงขลาซึ่งกินเนื้อที่ถึง3จังหวัดคือสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชสิ่งที่พบหลังจากการทำวิจัยประการแรกก็คือว่าสภาพชีวิตของชาวสวนยางพาราซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวสวนขนาดเล็กนะครับมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยดีขึ้นนะครับมากนักชีวิตเต็มไปด้วยหนี้สินซึ่งเกิดจากการลงทุนทำสวนยางพาราที่มากเกินไปและเมื่อเอาผลผลิตไปขายในตลาดก็ถูกกดราคานะจากพ่อค้าซึ่งผ่านระบบผูกขาดอีกทีหนึ่งประการที่สอง
ทำให้ความสมบูรณ์ของพื้นที่และระบบนิเวศของลุ่มน้ำทะเลสาบนี่เสียไปด้วยเพราะว่าชาวสวนยางพาราใช้ยาฆ่าวัชพืชแล้วก็ปุ๋ยมากเกินความจำเป็นแล้วมันก็ทำลายสภาพความสมบูรณ์ของดินประการสุดท้ายก็คือความสัมพันธ์ทางการผลิตความช่วยเหลือเกื้อกูลกันความเอื้ออาทรต่อกันการร่วมกันปกป้องชีวิตและทรัพย์สินซึ่งกันและกันเหมือนเช่นในอดีตนั้นเริ่มจืดจางลงไปมากเลยครับซึ่งเป็นสภาพที่น่าห่วงและอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญไม่แพ้กันคือจากตัวเกษตรกรชาวสวนยางเองเนื่องจากปัจจุบันค่านิยมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมได้เข้ามามีบทบาทเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวสวนยางอย่างมากในความเป็นจริงเกษตรกรชาวสวนยางกลับลืมมองศักยภาพและปัญหาของตัวเองที่เป็นอยู่งานวิจัยของอาจารย์บัญชาสมบูรณ์สุขจึงมีส่วนช่วยเน้นย้ำให้ชาวสวนฉุกคิดถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยมีสกว.เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ในระบบการทำฟาร์มของเกษตรกรไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถจะวิเคราะห์ตัวเองได้ว่าตัวเองมีศักยภาพยังไงต้องการจะให้เกษตรกรมีแนวคิดหรือรู้จักที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาฟาร์มตัวเองและมองตัวเองด้วยตัวของตัวเองและสามารถจะปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงในตลอดเวลาได้ให้รู้ว่าสถานการณ์การผลิตและก็การตลาดหรือไม่งั้นก็ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองนี่คุ้มทุนไม่คุ้มทุนแล้วผลิตแล้วได้กำไรหรือไม่ได้กำไรควรจะลดหรือควรจะเพิ่มปัจจัยการผลิตตัวไหนออกบ้างหากลองศึกษาย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของยางพาราจะพบว่าในปี2442ยางพาราเป็นเพียงพืชออมสินซึ่งชาวบ้านปลูกเพื่อกรีดน้ำยางเอามาทำยางแผ่นรมควันเก็บไว้พอไม่มีเงินก็เอายางแผ่นที่เก็บไปขายให้กับพ่อค้ายางพาราจึงกลายเป็นพืชออมสินที่สร้างรายได้เสริมภายในครอบครัวเรื่อยมาจนเมื่อปี2530หลังจากที่ประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเริ่มหันมาแข่งขันในด้านเศรษฐกิจทำให้ความต้องการวัตถุดิบในการผลิตในประเทศมีเพิ่มขึ้นเกษตรกรจึงหันมาทำสวนยางกันอย่างจริงจังมากขึ้นเพราะต่างก็หวังจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการขายน้ำยางให้ต่างชาติจากความต้องการยางพาราในภาคอุตสาหกรรมที่มีมากขึ้นในตลาดโลกทำให้ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบยางพารารายใหญ่ที่สุดของโลกคิดเป็น 37% ของยางพาราที่ขายในตลาดโลกโดยไทยส่งออกน้ำยางดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศประมาณ 2.4 ล้านตันต่อปีรวมมูลค่าการส่งออกกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีแต่การเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ผลิตเป็นอาชีพเสริมมาเป็นอาชีพหลักทำให้เกษตรกรส่วนหนึ่งต้องกู้เงินเพื่อนำมาเป็นทุนในการผลิตซึ่งผลที่ตามมาก็คือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวพร้อมกับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเมื่อราคายางไม่ได้สูงอย่างที่คาดถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามหาทางแก้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ในเมื่อชาวสวนยางยังมีความจำเป็นต้องส่งออกน้ำยางมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำยางแนวโน้มที่เกษตรกรสวนยางยังคงความยากจนและมีหนี้สินจึงเป็นภาพที่ไม่อาจมองข้ามได้จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ดร.อรสาภัทรไพบูลย์ชัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พยายามหาทางเพิ่มมูลค่าราคายางเพื่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรสวนยางที่ดีขึ้นนั่นคือที่มาของโครงการวิจัยสีจราจรชนิดเทปกาวจากยางธรรมชาติโดยมีสกว.ให้ทุนช่วยเหลืองานวิจัยชิ้นนี้วิจัยนี้ก็มีโครงการบอกว่ารัฐบาลจะให้รณรงค์ให้ใช้ยางธรรมชาติมากที่สุดใช่ไหมคะยางธรรมชาติมากที่สุดนี้ก็มองเห็นแล้วว่าถนนในประเทศไทยเราเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะ
มีตั้งหลายแสนกว่ากิโลแล้วปีหนึ่งเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็ต้องใช้งบในการบำรุงสร้างบำรุงถนนก็มีการตีเส้นจราจรก็เลยมองเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้การตีเส้นจราจรแต่ละครั้งเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างมากเลยต้องปิดถนนต้องอะไรนะต้องเสียเวลาให้มันแห้งอีกนะการจราจรก็ไม่สะดวกจากปัญหาใกล้ตัวที่เห็นกันจนชินตาวันนี้น้ำยางพาราสามารถเพิ่มมูลค่าภายในตัวเองได้มากขึ้นจากงานวิจัยชิ้นนี้เมื่อสิ้นสุดโครงการนี้ในอนาคตเราจะมีสีจราจรชนิดใหม่ที่ง่ายต่อการติดตั้งและจากผลงานชิ้นนี้ประเทศไทยจะสามารถลดการขายน้ำยางสดได้ถึง 60,000 ถึง 100,000 ตันลดปัญหารถติดในช่วงติดตั้งรวมถึงลดการสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินเมื่อมีการนำเทปกาวสีจราจรไปใช้จริงทั่วประเทศสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นับเป็นข้อมูลสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนายางพาราของไทยรวมถึงในอนาคตผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้จะนำรายได้เข้าประเทศได้อย่างมหาศาลเช่นเดียวกับถุงมือยางธรรมชาติหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยกำลังเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกโดยเร็วเพื่อรองรับความต้องการของตลาดถุงมือยางที่เพิ่มสูงถึงปีละประมาณ4ล้านชิ้นและประเทศที่ต้องการมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาแม้ตัวเลขความต้องการจะเพิ่มมากขึ้นแต่ถุงมือยางธรรมชาติก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่มากเนื่องจากในน้ำยางพารามีโปรตีนผสมอยู่หลายร้อยชนิดซึ่งโปรตีนหลายตัวที่มีอยู่ทำให้ผู้ใช้เกิดอาการแพ้มากน้อยแตกต่างกันไปตั้งแต่เป็นผื่นลมพิษหอบหืดบางรายช็อกซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้แนวโน้มถุงมือที่ทำจากยางสังเคราะห์จะเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่าถุงมือยางธรรมชาติรองศาสตราจารย์ดร.ระพีพันธ์วิทิสุวรรณกูลเมธีวิจัยอาวุโสสกว.อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้คิดค้นหาวิธีที่จะตรวจสอบหาโปรตีนที่ทำให้เกิดอาการแพ้ในผลิตภัณฑ์ยางพาราจนสามารถค้นพบโปรตีนตัวใหม่ของโลกที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนได้เป็นผลสำเร็จจากการค้นพบทำให้อาจารย์ระพีพันธ์สามารถตรวจสอบหาโปรตีนที่ทำให้เกิดอาการแพ้ในผลิตภัณฑ์ยางพาราและพัฒนาเป็นชุดตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติว่ามีโปรตีนที่ทำให้ผู้ใช้เกิดอาการแพ้อยู่หรือไม่และช่วยตรวจสอบแอนติบอดีในเลือดเพื่อระบุว่าผู้ใช้จะเกิดอาการแพ้ยางธรรมชาติหรือไม่ที่เราเริ่มวิจัยโปรตีนที่ทำให้เกิดการแพ้ในถุงมือยางก็เพราะว่ามันเป็นปัญหาของบุคลากรทางการแพทย์นะคะโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์นะคะเพราะว่าคนทั่วไปนี่จะแพ้แค่ 1% แต่บุคลากรทางการแพทย์ที่เขาต้องใช้ถุงมือบ่อยๆนะคะคนไข้ที่ต้องใช้สายสวนยางอะไรเนี้ยพวกนี้จะแพ้เปอร์เซ็นต์แพ้สูงขึ้นนะคะ 8-17% เท่าที่เขาเรคคอร์ดกันเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องช่วยรักษาสุขภาพของกลุ่มบุคคลพวกนี้ไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะดูว่าโปรตีนตัวไหนที่เป็นตัวที่สำคัญที่ทำให้เกิดการแพ้เราก็เลยมุ่งเน้นโดยใช้น้ำยางสดเป็นต้นตอของโปรตีนที่จะมาศึกษาค่ะคืองานวิจัยตรงนี้สำเร็จแล้วค่ะเพราะว่าเราสามารถพบแล้วว่าโปรตีนตัวไหนเป็นโปรตีนที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะทำให้เอานำโปรตีนตัวนั้นมาสร้างแอนติบอดีเพื่อที่จะพัฒนาไปเป็นชุดทดสอบแล้วเราพัฒนาชุดทดสอบได้แล้วในระดับห้องปฏิบัติการนะคะนอกจากนักวิจัยจากหลายหน่วยงานจะได้ช่วยกันพยายามค้นหาวิธีการที่จะเพิ่มมูลค่าของน้ำยางดิบแล้วนะคะที่คอคอดกระจังหวัดระนองแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มชาวบ้านเขาได้มารวมตัวกันเพื่อหาวิธีการเพิ่มมูลค่าของน้ำยางดิบซึ่งตอนนี้พวกเขาทำได้แล้วและสามารถนำรายได้เข้าสู่จังหวัดของพวกเขาได้อย่างดีทีเดียวค่ะWe'll be right back.
ครงการกระสุนยางและเครื่องยิงที่เห็นนี้นับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากฝีมือและภูมิปัญญาคนไทยล้วนๆที่จะมีส่วนช่วยให้น้ำยางพารานั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าเดิมในการผลิตและคิดค้นนี้สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหมร่วมกับสกว.และบริษัทเอกชนร่วมมือกันพัฒนาขึ้นมาจนผ่านการทดสอบประสิทธิภาพมาตรฐานจากกระทรวงกลาโหมและมีราคาถูกกว่าซื้อลูกกระสุนปืนจากต่างชาติกว่าครึ่งกระสุนปืนชุดนี้นอกจากจะใช้ได้จริงในการซ้อมรบแล้วเมื่อมีเหตุจราจรก็สามารถใช้ระงับเหตุได้โดยไม่มีการเสียเลือดเนื้ออีกด้วยเพราะแหล่งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างคนสร้างงานวิจัยซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศสกว.ยังจัดให้มีการประกวดยุววิจัยยางพาราในงาน10ปีสกว.สัญจรใต้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผลงานของสุภโชคหฤหรรษ สาพงศ์หรือน้องน่องคือหนึ่งในจำนวน130กว่าเรื่องที่ส่งเข้าประกวดความโดดเด่นทางความคิดในงานวิจัยทำให้น่องคว้ารางวัลยุววิจัยยอดเยี่ยมจากงานวิจัยในหัวข้อการจำลองระบบท่อลำเลียงสารของต้นยางพารางานวิจัยที่ทำก็เป็นการจำลองระบบท่อลำเลียงสารของต้นยางพาราหรือที่แท้เข้าใจง่ายๆก็คือการทำสวนยางพาราที่ไม่ต้องกรีดนะครับในการทำยางพาราของประเทศไทยนะครับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือน้ำยางถ้าเรานำน้ำยางออกมาได้ดียิ่งกว่าเดิมมันก็จะได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นจากแนวคิดของน่องกล่องพลาสติกที่ใช้ลำเลียงน้ำยางนั้นภายในบรรจุด้วยหลอดทดลองต่างขนาดเพื่อช่วยในการลำเลียงน้ำยางจากต้นลงมาเก็บไว้ในภาชนะปิดมิดชิดมีวาล์วเปิดปิดได้ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้จะช่วยให้ชาวสวนสามารถเก็บน้ำยางได้ตลอดเมื่อต้องการน้ำยางแม้ว่าวันนั้นฝนจะตกหนักก็ตามในช่วงปิดเทอมน้องยังมีโอกาสได้ไปศึกษาเรียนรู้ยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และได้สัมผัสกับการทำงานของนักวิจัยเรื่องยางพาราอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยสานต่องานวิจัยในความคิดของเขาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสวนยางพาราให้ดีขึ้นนั้นนอกจากจะนำหนทางการแก้ไขปัญหาต่างๆจากนักวิชาการหรือว่าจากนักวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ไขปัญหาแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือตัวชาวสวนยางพารายเองค่ะที่ควรจะเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้และนำข้อมูลต่างๆนั้นมาช่วยแก้ไขปัญหาของตนเองซึ่งจะสามารถช่วยให้สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นของตนและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพของยางและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะสำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมนะคะตอนนี้โครงการสำรวจกับนักวิจัยสืบต่อลมหายใจนักคิดก็ยังคงเปิดรับสมัครอยู่ค่ะกติกาก็เพียงแค่น้องเขียนเรียงความเข้ามาค่ะเล่าถึงประวัติส่วนตัวแล้วก็เขียนถึงงานวิจัยที่สนใจแล้วก็อยากให้มีในเมืองไทยแล้วส่งมาที่รายการคลื่นอนาคตตู้ปน2ปนฟสนามเป้ากรุงเทพ10406หรือว่าอีเมลมาที่ pr@trf.or.th ค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแพ้ในผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางธรรมชาติเขียนคำตอบลงไปรษณียบัตรแล้วส่งมาตามที่อยู่นี้ร่วมสัมผัสความสนุกและเรียนรู้โลกกว้างของห้องเรียนสีครามไปกับกลุ่มนักวิจัยรุ่นเยาว์ในรายการคลื่นอนาคตตอนคงเบ้งน้อยตามรอยเต่าสัปดาห์หน้า